โอเคเดี๋ยวผมจะเทสอย่างนึงนะครับเมื่อกี้คุยกับผู้บริหารในญี่ปุ่นเขาบอกว่าทัฟบุ๊กที่เป็นอุลตร้าบุ๊กของ Panasonic เนี่ยสามารถรับน้ำหนักแรงกดดันได้ประมาณ100กิโลโอเคตัวผมน้ำหนักเกินขึ้นไปเทสไม่ได้เดี๋ยวเราเอาดิจิตอลเน็กผู้น้ำหนักไม่ถึง100แน่นอนเทสครับเชิญครับพี่ขึ้นครับยืนนิ่งๆครับสักนาที2นาทีอ้าวเราจะลองถือยืนอย่างนี้สักพักนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูว่ามันใช้งานได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆผมขอถ่ายรูปนิ่งไปด้วยก่อนใช้ประกอบบล็อกนะครับเคสนี้นี่ถือว่าผู้บริหาร Panasonic เขายอมแล้วนะถ้าโอเคเราก็จะไปกันต่อสักครู่สักครู่ด้วยความที่ว่าไม่มีใครกล้าลองผมเนี่ยแหละกล้าขอคนเริ่มถ่ายรูปกันใหญ่ละอ่ะพอแล้ว next ลงมาเปิดเครื่องมีรอยด้วยstill okay จอไม่แตกเครื่องใช้งานได้นะครับรับน้ำหนักได้100กิโลชัวร์ชัวร์ล่ะคิดว่าเพียงแต่ก็คือเป็นแรงกดดันธรรมดาไม่สามารถกระโดดเหยียบได้แหมพี่ครับกูวิดีโออยู่มันก็ยังมาบังกูอีกนะโอเครู้สึกว่าจากเมื่อกี้นี่ใจตุ้มๆต่อมๆนะครับตอนนี้ยิ้มร่าออกแล้วครับโอเคถือว่าผ่านในเรื่องความทนทานเบื้องต้นคือหลักๆแล้วปัญหาคือเรื่องของอุลตร้าบุ๊กเนี่ยเมื่อกี้ผมถามแล้วว่ามันไม่ทนเท่าทับบุ๊กปกติถ้าเกิดมันไม่ทนเท่าทับบุ๊กปกติเนี่ยไม่มีเหตุผลที่จะแพงแต่ถ้าเกิดทนได้ขนาดนี้โอเคครับมีเหตุผลสำหรับความแพงละเบื้องต้นเท่าที่ทราบราคามาอยู่ประมาณ 80,000 บาทน่ากลัวเนาะ